ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะที่มีกุ้งจำนวนมากนะคะพร้อมใจกันเดินขึ้นมาบนลานหินบริเวณแก่งลำดวนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีที่ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพวกมันเนี่ยจะเดินทวนกระแสน้ำลำดมใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากในช่วงของฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะคะกุ้งเหล่านี้ต้องเดินขึ้นมาบนบกเพื่อที่จะหลบหลีกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและกุ้งที่มาเดินขบวนนี้ก็เป็นชนิดกุ้งก้ามขนค่ะชวนกันเดินทวนกระแสน้ำมุ่งหน้าสู่แหล่งต้นน้ำลำดมใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะเตรียมผสมพันธุ์วางไข่ตามวัฏจักรของชีวิตนะคะซึ่งจะพบปรากฏการณ์นี้ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะแต่การที่เราจะพบกุ้งมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ฤดูกาลรวมไปถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาบริเวณลำดมใหญ่ถ้าหากว่าน้ำมีปริมาณมากก็จะมีกุ้งเป็นจำนวนมากในปีนั้นๆ นะคะและทางจังหวัดอุบลราชธานีฝากถึงประชาชนแล้วก็บรรดาเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนให้ช่วยกันลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อกุ้งตัวเล็กๆในธรรมชาติได้ด้วยค่ะ